สื่อข่าวได้รับโทรศัพท์ร้องวอนขอความช่วยเหลือจากนางเกตแก้วดียังอายุ62ปีชาวนาจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่บ้านเลขที่31หมู่1ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าขอให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวช่วยชาวนาขายข้าวดังนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบนางเกตแก้วกำลังเดินดูนาข้าวที่มีข้าวออกรวงเต็มท้องทุ่งโดยนางเกตแก้วดียังเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนปลูกข้าวในปีนี้กว่า7ไร่แม้ในช่วงต้นจะไม่มีน้ำสายนากว่า3เดือนและกังวลว่าข้าวจะแห้งตายผลผลิตจะได้ไม่เต็มที่แต่พอเข้าสู่ฤดูฝนนาของตนได้รับน้ำเต็มที่ทำให้ข้าวเติบโตงอกงามและออกรวงสวยงามเมล็ดข้าวแต่งเต็มจนจะครบกำหนดเก็บเกี่ยวซึ่งรอการเก็บเกี่ยวในวันที่20พฤศจิกายนนี้ปรากฏว่าราคาข้าวกลับตกต่ำทำให้ประสบภาวะขาดทุนทำให้เกิดความเครียดเพราะต้องชำระหนี้ธกส.ที่รออยู่ข้างหน้าประกอบกับได้กู้เงินมาสร้างบ้านกว่า500,000 บาทเพิ่งได้ใช้หนี้ไปบางส่วนเท่านั้นเท่านี้ตนเองทำนาเพียงคนเดียวส่วนสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วและมีลูก2คนคนโตเป็นผู้ชายทำงานเป็นสจ๊วตโรงแรมในกรุงเทพมหานครเงินเดือนไม่มากส่วนลูกสาวมีอาการป่วยทางสมองไม่สามารถทำงานได้เช่นคนปกติความหวังที่พอจะชำระหนี้ได้ก็คือขายข้าวที่ปลูกไว้แต่พอราคาตกต่ำแบบนี้ก็ไม่รู้จะหาเงินทางไหนมาแก้ไขได้จึงอยากวอนขอให้สื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลางขายข้าวให้โดยความตั้งใจอยากที่จะขายข้าวเกวียนละ 11,000 บาทหากมีคนใจบุญจะช่วยเหลือมาซื้อข้าวในครั้งนี้จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและคงทำให้พอต่อเติมลมหายใจได้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พบกับนางบุญจันทร์ดียังอายุ63ปีชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่นาใกล้เคียงได้รับผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองทำนาอยู่15ไร่ปลูกข้าวหอมมะลิปีนี้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจแต่ราคากลับตกต่ำใกล้ถึงต้องส่งเงินกับธกส.แม้จะมีโครงการพักชำระหนี้แต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉางซึ่งเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่เกษตรกรไม่มียุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวทำให้เดือดร้อนและรับผลกระทบรวมถึงลานตากก็ไม่เพียงพอต้องอาศัยลานวัดหรือริมถนนเป็นที่ตากความหวังในรอบ1ปีจึงอยู่กับการขายข้าวเพื่อให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวทั้งนั้นทางนี้พื้นที่นาข้าวของตนไม่มีแหล่งน้ำสำรองที่จะสามารถปลูกพืชอื่นเช่นข้าวโพดหรือถั่วได้ตามที่รัฐบาลกำหนดทางนี้หากมีคนมาช่วยรับซื้อข้าวได้ก็จะทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์0813954566